การที่ชีวิตเรามีจุดหมายเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่าทำให้แต่ละวันเนี่ยมีความหมายถ้าชีวิตไม่มีจุดหมายเนี่ยก็เหมือนกับสว่าที่ลอยไปตามน้ำคนที่ไม่มีจุดหมายในชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่อยากอยู่ด้วยซ้ำเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเกิดมาทำไมตอบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ทำไมเนี่ยนะมันต้องตอบได้แต่บางคนเขาก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีจุดหมายชีวิตคนเหล่านี้จำนวนมากเขาก็ถ้าไม่ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเขาก็อาจจะเลือกจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันต้องมีจุดหมายเช่นเดียวกับการเดินทางแต่ว่าชีวิตกับการเดินทางมันมีความแตกต่างกันอยู่ข้อหนึ่งนะในการเดินทางเนี่ยจุดหมายกับปลายทางเนี่ยมันอันเดียวกันเราเรียกรวมๆกันเลยนะว่าติดกันว่าจุดหมายปลายทางแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันต่างกันนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตนี่ไม่เหมือนกันนะจุดหมายชีวิตเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาใครๆก็อยากจะไปให้ถึงเพราะว่ามันสูงส่งนะมันเป็นความใฝ่ฝันแต่ปลายทางชีวิตนี่ไม่ค่อยมีใครใฝ่ฝันเท่าไหร่นะปลายทางชีวิตคืออะไรนะความตายนะจุดหมายอยู่ข้างบนนะแต่ปลายทางชีวิตมันอยู่ข้างล่างใครๆก็อยากจะบรรลุให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่ไม่มีใครอยากจะให้ปลายทางชีวิตมันมาถึงจุดหมายชีวิตเนี่ยนะมันต้องดิ้นรนต้องขนควายต้องภาคเพียร นะจึงจะถึงแต่ปลายทางชีวิตนี่แค่อยู่เฉยๆเนี่ยนะมันก็มาแล้วมันมาหาเราเองเราเดินเพื่อไปให้ถึงจุดหมายแต่ว่าปลายทางชีวิตเนี่ยนะมันมาหาเราเองแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันมาถึงไวๆถึงช้าเท่าไหร่ยิ่งดีนะแต่ว่าขอถึงจุดหมายไวๆคือจุดหมายชีวิตแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจจดจ่อแต่จุดหมายชีวิตคนจนมากลืมไปเลยนะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีปลายทางซึ่งมันมาถึงเรื่อยๆหลายคนเฝ้าถามเฝ้าชะเง้อมองว่าเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายชีวิตสักทีพอขึ้นปีใหม่เนี่ยหลายคนเขาก็มาทบทวนนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเข้าใกล้จุดหมายชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนละนะบางคนก็มีการวางแผนว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะได้บรรลุถึงจุดหมายชีวิตสักทีถึงแม้จะยังไม่บรรลุก็ขอให้เข้าใกล้ไปเรื่อยๆแต่น้อยคนนะจะมองไปอีกด้านหนึ่งว่าแล้วเราพร้อมแค่ไหนสำหรับปลายทางชีวิตถึงแม้ว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะดีใจที่เราได้เดินทางเข้าใกล้จุดหมายชีวิตไปทุกทีแต่น้อยคนจะเฉลียวใจว่าไอ้ปลายทางชีวิตเนี่ยเราก็เดินเข้าใกล้ทุกทีเหมือนกัน
เมื่อปีใหม่นะมาถึงนะเราก็อาจจะโชคดีเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่นะเพราะว่าใครๆก็ชอบของใหม่เสื้อผ้าตัวใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่รถคันใหม่บ้านหลังใหม่นะแน่นอนปีใหม่เราก็ชอบแล้วเราก็ดีใจว่าเราได้มีชีวิตยืนยาวมาอีกหนึ่งปีหลายคนไม่สามารถจะพาชีวิตมาถึงวันนี้ได้บางทีก็เป็นเพื่อนเราบางทีก็เป็นพี่น้องเรานะที่เขาโชคไม่ดีเหมือนเราเราโชคดีที่มามีชีวิตเนี่ยจนถึงศักราชนี้นะ61แต่ในแง่หนึ่งเนี่ยปีใหม่มันก็หมายความว่าเราใกล้ความตายเข้าไปอีก1ปีนะใครที่คิดแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าปีใหม่มันไม่ใช่เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเลยนะมันจะเฉลิมฉลองได้ไงนะความตายใกล้เข้ามาอีก1ปีแต่เพราะคนไม่ตระหนักตรงนี้ก็เลยเฉลิมฉลองกันใหญ่ที่จริงก็แปลกนะอย่างที่บอกนะพวกเราชอบของใหม่นะเสื้อผ้าตัวใหม่รองเท้าคู่ใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่อันนี้เคยเพราะว่าทำไมเราจึงดีใจที่ปีใหม่มาถึงอะไรที่เก่าๆเราไม่ชอบเราชอบของใหม่แต่พอนึกถึงชีวิตใหม่พบใหม่นี่ไม่มีใครชอบนะยังอยากจะสงวนหรือรักษาชีวิตเก่าๆเอาไว้นะชีวิตที่อายุมาผ่านโลกมา40ปี50ปี60ปี70ปีมันเก่าแล้วนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังพอพูดถึงพบใหม่ชีวิตใหม่เนี่ยขอไว้ก่อนได้ไหมผัดไว้ก่อนนะฉันยังไม่อยากจะมีชีวิตใหม่นะฉันยังรักฉันยังถนอมฉันยังหวงแหนชีวิตเก่าอยู่แต่พอเป็นปีเก่านี่เราพร้อมที่ขับสายไล่ส่งได้เลยนะอย่างที่อาตมาบอกนะว่าคนเราเนี่ยเราใช้เวลาแต่ละวันเนี่ยในการที่จะดิ้นรนภาคเพียรเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่เราไม่ได้เฉลียวใจหรือว่าเมื่อปลายทางชีวิตเนี่ยมาถึงเราพร้อมที่จะเผชิญกับมันหรือเปล่าจุดหมายชีวิตเนี่ยถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าปลายทางชีวิตเนี่ยมันมาแน่และมันมาถึงเราในที่สุดบางคนเนี่ยไม่สามารถจะพาชีวิตไปถึงจุดหมายได้เพราะว่าปลายทางชีวิตมันมาถึงซะก่อนทั้งที่รู้แบบนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยในการที่จะรับมือนะกับปลายทางชีวิตแต่พวกเรานี่นับเป็นกลุ่มพิเศษนะที่เราตระหนักและยอมรับว่าเนี่ยชีวิตนี้มันมีวันสิ้นสุดและเราก็จะไม่รอให้มันมาถึงโดยที่ไม่ทันเตรียมตัวอะไรเลยมันจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่วิสัยของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ไม่ประมาทก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะรู้ว่ามันมาแน่ดีกว่าจะหันหลังให้มันหรือว่าแกล้งจะเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะรู้ว่าความตายเนี่ยมาถึงแน่แต่ก็ไม่อยากจะนึกถึงมันหันหลังให้มันสมมติกับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอันนี้มันคงไม่ต่างจากนกกระจอกเทศนะนกกระจอกเทศเนี่ย
เวลามันเจออันตรายเนี่ยเช่นสัตว์ร้ายสิงโตเนี่ยบางทีมันไม่หนีนะมันเอาหัวซุกทรายเพราะอะไรเพราะว่าเอาหัวซุกไปในทรายมันก็ไม่เห็นอันตรายมันก็สบายใจว่าเอ้ยฉันปลอดภัยแล้วแต่ทำอย่างนี้นี่มันฉลาดหรือเปล่านะมันไม่เห็นอันตรายก็จริงแต่ว่าอันตรายก็มาถึงตัวมันในที่สุดนกกระจอกเทศเนี่ยมันไม่เห็นเสือไม่เห็นสิงเนี่ยมันก็นึกว่าปลอดภัยเพราะมันเอาหัวซุกไปในทรายคนที่ไม่คิดถึงเรื่องความตายเลยเนี่ยบางทีเขาก็สบายใจนะสบายใจว่าฉันปลอดภัยแล้วแต่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าบางคนอายุ70-80 ปีแล้วก็ยังไม่อยากจะยอมรับเลยว่าตัวเองจะต้องตายเวลาใครพูดเรื่องความตายก็บอกว่าอย่าฟังอย่าพูดอย่าพูดฉันไม่อยากฟังเราก็ว่าถ้าไม่พูดหรือไม่ได้ยินแล้วเนี่ยความตายมันจะไม่มาถึงนะถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนี่ยนะก็สบายใจเพราะคิดว่าความตายจะมาไม่ถึงอันนี้ไม่ใช่เป็นความฉลาดเลยและเดี๋ยวนี้เราก็พยายามที่จะไม่พูดไม่คุยเรื่องนี้และถ้าจะคุยเรื่องความตายเราก็พยายามเลี่ยงไปใช้คำอื่นให้ดูสวยหรูให้ดูรื่นหูเช่นแทนที่จะบอกเขาตายแล้วก็บอกว่าเขาจากไปแล้วเขาสิ้นลมแล้วนะเขาไม่อยู่ละเขาไปดีละเขาไปสบายละนะเรามีคำเรียกที่ใช้แทนคำว่าความตายนี่เยอะมากนะไม่น้อยกว่า20 คำนะเพราะอะไรนะเพราะเราไม่อยากจะนึกถึงมันอยากจะอยู่ไปนานๆแล้วเพราะว่าเรากลัวตายเราไม่อยากนึกถึงความตายเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเลยการเตรียมตัวกับกายเป็นการมองว่าเป็นการแช่งนะเช่นถ้าจะคิดหรือทำพินัยกรรมนะหลายคนก็จะบอกว่าเป็นลางไม่ดีอายุ70-80แล้วยังไม่ยอมทำพินัยกรรมนะเพราะกลัวว่าเป็นการแช่งให้ตายเร็วๆเนี่ยไปคิดว่าการเตรียมตัวเนี่ยนะมันเป็นการเร่งความตายให้มาถึงแล้วก็เลยไม่ยอมเตรียมอาตมาอยากจะลองสมมุตินะว่าพวกเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้ไปโผล่อยู่ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเช่นโตเกียวนะเกียวโตญี่ปุ่นฮ่องกงอเมริกาอังกฤษเยอรมันอันนี้ก็เป็นประเทศที่หลายๆคนเนี่ยนึกฝันอยากจะไปเที่ยวถ้าเกิดว่าเราต้องบังเอิญเนี่ยไปอยู่ในประเทศนั้นเลยเข้าไปในประเทศนั้นเลยวีซ่าผ่านหลายคนคงจะตกใจนะว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยที่ต้องไปหาที่อยู่นะหาที่พักเองภาษาก็พูดไม่ได้หรืออาจจะพูดได้ทั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปประเทศนั้นโดยประเภทว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยที่พักโรงแรมก็ไม่ได้เตรียมต้องไปหาเอากันข้างหน้านะจะไปยังไงก็ไม่รู้
ทั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวประเทศนั้นเมืองนั้นแต่ต้องไปโผล่เอาโดยที่ไม่ทันได้เตรียมตัวแม้จะมีเงินก็ตามนะเราคงไม่อยากนี่คือเพราะว่าทำไมเวลาหลายคนจะไปเที่ยวต่างประเทศไปประเทศที่เรียกว่ามีความสะดวกสบายสมบูรณ์พร้อมทั้งที่รู้ว่ามันสมบูรณ์พร้อมเนี่ยแต่เราก็ยังต้องเตรียมมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนๆจะไปลอนดอนจะไปนิวยอร์กเราต้องเตรียมเลยนะใช้เวลาล่วงหน้าเป็นเดือนว่าจะไปพักที่ไหนแล้วจะไปกินที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนไปยังไงเช่ารถไฟหรือเครื่องบินหลายคนเนี่ยก่อนไปต้องซื้อสมุดซื้อหนังสือนำเที่ยวเพื่อจะแน่ใจว่าจะไปได้สะดวกราบรื่นไม่หลงทางเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ต Google ว่าเมืองนี้นะเขามีที่เที่ยวอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีที่ไหนน่าช้อปปิ้งบ้างก่อนไปก็แพ็คนะสัมภาระบางคนแพ็คล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะเสื้อผ้าเอาไปกี่ตัวนะของใช้ประจำตัวเอาอะไรไปบ้างขนาดไปเที่ยวนะแล้วก็รู้ว่าที่เราไปเนี่ยมันสบายมันสะดวกเรายังเตรียมเลยนะแต่แปลกนะไอ้ความตายเนี่ยนะมันคืออีกโลกหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าคนที่ไปสู่ปรโลกแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีใครมาเล่าให้เราฟังว่าที่นั่นเป็นอย่างไรไม่เหมือนคนที่ไปญี่ปุ่นไปอเมริกาเนี่ยเขาไปเขาก็เขียนเป็นสมุดนำเที่ยวหนังสือนำเที่ยวให้เราทั้งที่เรารู้ว่าเราต้องไปเจอที่นั่นแน่ปรโลกนะความตายเป็นที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็รู้ว่ามันลำบากแน่ก่อนจะไปถึงแต่แปลกนะส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะเตรียมตัวเลยไอ้ที่สบายนะเตรียมเป็นรักเป็นเวรนะจะได้ไม่หลงทางจะได้ไปเที่ยวสบายไอ้ที่ไม่เคยไปแล้วลำบากนะกลับไม่เตรียมนะแปลกไหมนะเป็นความฉลาดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จริงๆเนี่ยยิ่งมันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยไม่มีใครเคยไปและมาบอกเราว่ามันเป็นยังไงและเราก็รู้ว่ามันลำบากนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราตรงนั้นก็ไม่รู้ยิ่งต้องเตรียมเข้าไปใหญ่อาตมาเปรียบนะความตายเนี่ยนะเหมือนกับการสอบไล่เป็นการสอบไล่ของวิชาชีวิตนะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะได้เรียนหนังสือหรือไม่เนี่ยเรามีวิชาหนึ่งที่ต้องเรียนแต่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนนะอาตมาเรียกวิชาชีวิตบางคนไม่รู้ว่ามันมีวิชานี้ในโลกด้วยนะคิดแต่ว่ามันมีแค่วิชาทางโลกน
วิชาคณิตศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษนะแล้วก็ทุ่มเทไปกับการเรียนวิชาต่างๆที่ว่ามาพ่อแม่หลายคนก็อยากจะให้ลูกเรียนวิชาพวกนี้แหละยัดเข้าไปเรียนในโรงเรียนไม่พอไปอัดในโรงเรียนกวดวิชาแต่ว่าไม่สนใจที่จะให้ลูกเรียนวิชาชีวิตหรือตัวเองก็ไม่ได้สนใจจะเรียนด้วยวิชาชีวิตเนี่ยนะมันจะมีการสอบไล่สอบไล่วันที่สอบไล่ก็คือวันที่เราทุกคนจะต้องตายใครที่มีวิชาชีวิตก็จะสอบผ่านสอบผ่านก็คือว่าไม่ทุรนทุรายก่อนตายจะละตายเนี่ยแล้วก็ไปดีเรียกว่าสอบผ่านสอบได้เลื่อนชั้นแต่ถ้าสอบไม่ได้นะเราก็เรียกว่าสอบตกเลยสอบตกวิชาชีวิตเนี่ยนะคือตกจริงนะคือตกอบายเลยไอ้วิชาที่เราเรียนมาเนี่ยแล้วสอบไล่เนี่ยนะแล้วเราเรียกว่าสอบตกสอบตกเนี่ยมันไม่ตกจริงนะแค่ซ้ำชั้นอยู่ที่เดิมนะมันไม่สอบตกหรอกแค่ซ้ำชั้นแต่วิชาชีวิตถ้าสอบไม่ได้นะมันตกจริงๆนะคือตกอบายหรือไปอบายถ้าได้ก็เลื่อนชั้นนะไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสอบไล่เนี่ยของวิชาชีวิตเนี่ยเดิมพันมันสูงมากเลยแล้วที่ร้ายกว่านั้นนะมันแก้ตัวไม่ได้นะตกก็ตกเลยไม่เหมือนกับการสอบไล่ในโรงเรียนนะสอบไม่ได้สอบตกอ่ะสอบซ่อมนะมีการแก้ตัวสอบเอนทรานซ์ไม่ได้ก็ปีหน้าสอบใหม่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่สอบเนไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะแก้ตัวในปีต่อไปบางคนสอบเนมา15ครั้งแล้วในนิติบัณฑิตนะสอบผู้พิพากษามา20ปีแล้วก็ยังไม่ละความพยายามแต่วิชาชีวิตนี่สอบตกนี่ไม่มีโอกาสซ่อมนะตกเลยและที่ร้ายกว่านั้นอีกประการหนึ่งนะก็คือสอบไล่วิชาชีวิตเนี่ยไม่มีการประกาศล่วงหน้านะว่าสอบเมื่อไหร่ไอ้สอบไล่นะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยสอบเอนทรานซ์สอบสมัครงานนะสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขามีการแจ้งล่วงหน้าใช่ไหมนี่แจ้งล่วงหน้าหลายเดือนเลยบางทีเรารู้เป็นปีเลยนะบางทีจะมีเวลาลั่นลาอยู่บ้างสมัยอาตมาเรียนมศ5นะอาตมาไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะถ้าไม่เข้าห้องเรียนเลยแต่พอถึงเดือนธันวาเนี่ยก็เริ่มสมหัวนะเตรียมสอบเอนทรานเพราะรู้ว่าเอนทรานเนี่ยสอบเอนทรานเนี่ยปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาพวกเรานึกออกไหมเล่นมาไม่ได้เล่นนะคือทำกิจกรรมมาตลอดแต่พอถึงร้อยวันสุดท้ายก่อนสอบก็สุมหัวกันเลยกับเพื่อน4คนบอกว่าสอบผ่านฉลุยเลยแต่ทำแบบนี้ไม่ได้นะกับสอบไล่วิชาชีวิตนะเพราะเขาไม่ประกาศล่วงหน้าไปคิดว่าเอ้ยฉันลั่นลาไปก่อนนะจนถึง70แล้วฉันค่อยมาเตรียมตัวสอบไล่นะหรือว่าอายุ80แล้วค่อยมาเตรียมเนี่ยไม่ได้นะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะอยู่จนถึงอายุ70หรือ80นะเราจะรู้ได้ไงว่าสอบไล่ตอนที่เราอายุ70หรือ80พรุ่งนี้สอบไล่ก็ได้นะหรือคืนนี้ก็ได้มันมีคำพูดและเป็นภาษิตของทิเบต
ว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้าสำหรับหลายคนเนี่ยวันนี้เนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยคือไม่มีพรุ่งนี้ประมาณ 150,000 คนเนี่ยนะทั่วโลกนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยถ้าเป็นเมืองไทยก็ประมาณ 1,600 คนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนกลุ่มนี้ละพ้นจากวันนี้ไปคือชาติหน้าเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยนะหรืออาตมาเนี่ยอยู่ในกลุ่ม 1,600 คนหรือว่า 150,000 ทั่วโลกหรือเปล่างั้นการสอบไล่เนี่ยของวิชาชีวิตเนี่ยที่เรียกว่าความตายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงจังมากแต่แปลกนะในขณะที่เราให้เวลากับการเตรียมสอบจริงจังมากนะเราเตรียมตัวเป็นเดือนเพื่อที่จะสอบมิดเทอมหรือสอบปลายปีเราเตรียมตัวกันเป็นปีเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะแต่ปรากฏว่าไอ้วิชาสอบไล่วิชาชีวิตนี่ไม่เคยเตรียมเท่าไหร่แทบจะไม่ได้เตรียมเลยมันแสดงว่าแสดงว่าประมาทแสดงว่าโง่เขลานะการตายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนเนื่องมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่เราต้องเตรียมนะต้องมีการเตรียมต้องมีการอบรมนะเพื่อที่เราจะสามารถรับมือกับความตายได้ด้วยดีทุกวันนี้เรายอมเสียเวลาให้กับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเราเสียเวลานะเรายอมให้เวลาอย่าเรียกว่าเสียเวลาเรายอมให้เวลากับการเรียนรู้หลายอย่างไอ้เรื่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงนะเอาพูดถึงการเรียนรู้เนี่ยเรายอมให้เวลาการเรียนรู้หลายอย่างเรียนรู้วิธีชงกาแฟเรียนรู้วิธีจัดดอกไม้เรียนตัดเสื้อเรียนปรุงอาหารแม้กระทั่งเรียนวิธีการตีลูกกอล์ฟนะเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากเนี่ยก็ต้องไปจ้างคนมาสอนนะวิธีการเล่นกอล์ฟเพื่อตมาคนหนึ่งไปเรียนกอล์ฟ100ชั่วโมงจ้างโปรกอล์ฟเนี่ยมาสอนหมดเงินไปหลายหมื่นนะพอครบ100ชั่วโมงแกเปลี่ยนใจไม่เล่นกอล์ฟแล้วไปเรียนไปตีปิงปองแทนนะโอ้100ชั่วโมงนี่ศูนย์ไปเปล่าๆเลยนะไม่ได้ใช้ที่จริงจะว่าแต่วิชาพวกนี้เลยนะแม้กระทั่งเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนกัน4ปีบัญชีบ้างวิศวะบ้างสถาปัตย์บ้างแต่ว่าจบแล้วนี่ไปทำธุรกิจก็มีไปเล่นหุ้นก็มีนะวิชาที่เรียนมา 4-5 ปีไม่ได้ใช้เลยนะบางคนเรียนหมอ6ปีนะจบมานี่ไม่ได้เป็นหมอนะไปทำธุรกิจหรือบางคนก็ไปเป็นช่างภาพอิสระนะมีลูกของเพื่อนคนหนึ่งเรียนหมอมา6ปีเรียนดีด้วยพอเรียนจบก็ไปเป็นช่างภาพอิสระแกบอกว่าแกเรียนหมอเนี่ยตามใจพ่อแม่ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่แล้วตอนนี้พอจบแล้วขอทำตามใจตัวเองมั่งชอบเป็นช่างภาพอิสระนะไม่ได้ใช้นะเรียนมา6ปีแต่ถ้าเราเตรียมนะ
รียมตัวเตรียมใจหรือฝึกเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยนะมันได้ใช้แน่นะได้ใช้แน่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะได้เรียนรู้กันนะในวันต่อๆไปเฉพาะอาเย็นนี้ก็ขอยุติเท่านี้ก่อน